ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศพายุโซนร้อนคีโรกีซึ่งอยู่ที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชั่นกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกโดยคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำก่อนที่จะเคลื่อนผ่านเข้าปกคลุมอ่าวไทยตอนกลางในช่วงวันนี้ถึงวันที่21พฤศจิกายนโดยจะส่งผลให้ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยส่วนคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยและอันดามันมีกำลังปานกลางคลื่นสูง2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังขณะเดียวกันบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้แล้วโดยจะแผ่ปกคลุมภาคเหนือภาคกลางตอนบนในระยะต่อไปทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกจากนั้นอากาศจะเย็นลงกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส